สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับวิจารณ์กระหึ่มถังขยะมอทอนะครับติดป้ายทิ้งขวดถังซ้ายได้สามีสวมเสื้อช็อปถังขวาได้สามีสวมเสื้อกาวนะครับที่ Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าลลิตานะครับมีการเผยแพร่ภาพถังขยะสำหรับใส่ขวดเปล่า2ถังที่ตั้งอยู่ติดกันบริเวณอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับถึงถังหนึ่งเขียนข้อความใส่ถังนี้ได้สามีสวมเสื้อช็อปซึ่งแสดงถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนอีกถังหนึ่งเขียนว่าใส่ถังนี้ได้สามีสวมเสื้อกาวซึ่งหมายถึงนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ยังโพสต์ข้อความว่ารีบปาขวดใส่เลยค่ะปาใส่คนคิดนอกจากจะยกบางอาชีพเหนืออาชีพอื่นแล้วยังตอบย้ำค่านิยมผู้หญิงต้องมีผัวอีกลาก่อนสังคมอุดมปัญญานะครับภาพดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมว่าการตั้งถังขยะลักษณะนี้เป็นการยกอาชีพบางอย่างบางอาชีพนะให้เหนือกว่าอาชีพอื่นและว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าได้มีการเก็บถังขยะดังกล่าวออกไปหรือยังนะครับ